ับมรดก100ล้านหลังนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสเจ้านายสุดที่รักตัดสินใจลาโลกทิ้งสมบัติไว้ให้มหาศาลทำงานด้วยกันมานานกว่า17ปีแกมอบให้ทุกอย่างมันมีโฉนด2ใบโฉนดใบหนึ่งมันมีบ้านอีกใบไม่มีบ้านแล้วก็มีรถยนต์แล้วก็มีเงินสดในธนาคารอีก2ที่ถือเป็นรางวัลของคนซื่อสัตย์ป้าติ๋มแม่บ้านชาวไทยโชคดียิ่งกว่าถูกรางวัลที่1ซะอีกจากกรณีที่นางแคทเธอรีนอายุ59ปีแม่มสาวนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสเจ้าของวิลล่าให้เช่าบนเกาะสมุยลาโลกนี้ไปด้วยตัวเองในวิลล่าหรูก่อนจะจากไปเธอก็ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับแม่บ้านคนสนิทที่ดูแลเธอมานานพร้อมกับเผยด้วยว่าเธอไม่อยากจะต่อสู้กับโรคร้ายนี้แล้วโดยในพินัยกรรมก็ได้เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสบอกว่าเส้นทางของฉันสิ้นสุดที่นี่เนื่องจากคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ฉันจึงยกทุกอย่างให้คุณดูแลแทนฉันทั้งวิลล่าบริษัทบัญชีธนาคารแมว3ตัวที่แหม่มสาวรักยิ่งโทรศัพท์มือถือส่วนตัวเครื่องประดับต่างๆในเซฟรถยนต์หรูป้ายแดงที่เพิ่งถอยออกมาได้ไม่นานแกมอบให้ทุกอย่างแกทำไว้ให้เรียบร้อยหมดคือจะแพ็คใส่ถุงแล้วก็แปะแล้วก็เอาไว้ของคุณทิมของเพื่อนแกทำไว้ให้หมดซึ่งแหม่มก็ฝากให้ป้าติ๋มติดต่อแจ้งเรื่องดังกล่าวกับญาติและเพื่อนที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสด้วยก่อนจะบอกด้วยว่าให้โพสต์ข้อความบอกกับทุกคนบนโซเชียลจากนั้นก็ให้ปิดบัญชีเฟซบุ๊กของเธอซะเพราะว่าเธอได้จากไปอย่างสงบแล้วเท่านั้นไม่พอในจดหมายของแหม่มก็ยังได้ทิ้งท้ายว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเธอร้องไห้จนแทบไม่มีน้ำตากับโรคร้ายที่เผชิญสุดท้ายจึงยกทุกอย่างให้คนที่ดูแลเธอนั่นเองโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบวินาทีที่แหม่มเขียนในกรรมด้วยตัวเองก่อนจะเดินไปหันกล้องวงจรปิดเพราะไม่อยากให้ใครมาเห็นวินาทีสุดท้ายของเธอหลับตาลงเบาๆเพียงแค่เราลืมตาทุกๆอย่างก็จางหายไปซึ่งคนแรกที่เข้ามาเจอร่างแหม่มก็คือคนที่ดูแลสระว่ายน้ำที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง5เดือนด้านป้าติ๋มแม้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในพริบตากลายเป็นมหาเศรษฐีสาวแต่ป้าติ๋มแกก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเข้ามาดูบ้านให้แหม่มและดูแลแมว3ตัวของแหม่มเป็นอย่างดีอีกทั้งยังบอกด้วยว่าแหม่มเธอรักแมวมากๆแกรักแมวแกด้วยใช่ค่ะแมวรักเหมือนคนนะคะมีวัคซีนมีสมุดไปโรงพยาบาล นัดหมอนัดไปคือไปตามนั้นเลยนี่คือค่าตอบแทนของความซื่อสัตย์ป้าแกเป็นคนดีมากๆขยันจริงใจเจ้านายถึงรักและเอ็นดูขนาดนี้เจ้านายก็หัวใจประเสริฐมากๆเช่นกันโอนเงินเดือนให้เมื่อคืนแล้วก็เขียนว่าพรุ่งนี้เราค่อยเจอกันมีเรื่องซับซ้อนต้องคุยกันแค่นั้นเลยค่ะขณะที่ชาวเน็ตก็พากันมาคอมเมนต์บอกหวังว่าหลังจากนี้ญาติๆของป้าติ๋มคงจะไม่โผล่กันมายาวเหยียดนะคะและอีกหลายคนก็พากันแสดงความยินดีกับป้าติ๋มเธอสมควรได้รับทุกอย่างแล้วล่ะค่ะแกส่งเมสเซจกับเพื่อนแกว่าอะไรทุกอย่างแต่เราไม่อยากได้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้เราสุดเสียใจค่ะเสียใจมากคาดว่าแหม่มสาวคงจะเตรียมการเรื่องนี้อยู่ภายในใจนานพอสมควรเพราะมีการขอเอกสารของป้าแม่บ้านไปด้านป้าติ๋มถึงจะเสียใจแต่ก็เตรียมจะทำพิธีส่งเจ้านายสาวเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดค่ะมีการทำพินัยกรรมไว้ให้กับป้าติ๋มไว้หมดแล้วเห็นว่าอย่างนั้นแหละแกเคยขอบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหลังจากแกเลิกกับแฟนแก